มครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยขอบคุณมากเลยนะครับและตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลาของครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะครับลานโปรโมชั่นชั้น1นะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กันยายนเลยครับครับอยากจะบอกว่าของดีของเด็ดเยอะแยะมากมายและหนูย้ำหลายๆครั้งว่าเฮ้ยเวลาไปครัวคุณต๋อยยกทัพเนี่ยห้ามพลาดเลยครัวคุณต๋อยเซเลคเต็ดเพราะฉะนั้นเมื่อเขาย้ำหลายๆครั้งจนท่านผู้ชมก็เลยมาถามว่าเป็นยังไงผมก็เลยบอกเลย selected ใช่ไหม selected นี่ตอนนี้สำคัญมากครั้งนี้เราบุกนครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะเราบอกท่านได้เลยว่าเราเอาของเด็ดๆดีๆไปวันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูกันใน selected ที่พูดถึง selected คือสิ่งที่เราคัดสรรแล้วเราเลือกสรรแล้วเราไปมอบกับท่านผู้ชมใช่ครับอย่างเช่นอย่างแรกนี่เลยผมภูมิใจเสนอมากเด็กสร้างผมเลย ร้านนี้ชื่อว่าร้าน8แดดเดียวมันเป็นอาหารทะเลแบบแดดเดียวจริงๆท่านผู้ชมอาหารทะเลแปรรูปชัดๆจากชาวประมงพื้นบ้านของดีของปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์แต่บุกไปขายจนถึงนครถามว่าไม่กลัวเหรอเจ้าของนั่งอยู่นั่น2คนครับยกมือสวัสดีหน่อยลูกนี่ครับ2คนนี้บอกไม่ได้ว่าเรื่องกลัวไม่กลัวแต่เรื่องอยากเอาของดีของปราณของปราณบุรีประจวบไปมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนครมันมีของที่สืบทอดกันมาวิธีที่การทำตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นมาอย่างพิธีพิถันทุกขั้นตอนที่ทำแล้วมันแบบนี้มันหากินยากเขาทุกวันแล้วยังตากโดยแสงธรรมชาติอยู่เลยก็พูดง่ายๆก็คือแสงแดดนั่นเองสดใสสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีมีมากมายหลายเมนูด้วยกันฮะที่เด็ดๆเลยหมึกไข่แดดเดียวโอ้โหท่านผู้ชมอันนี้นะไม่กินไม่ได้นะตอนแรกเราก็มาอุ้ยอะไรเอามาขายเนี่ยแต่กลายเป็นว่าขายดีเทน้ำเทท่านะหมึกไข่แดดเดียวนี่นะฮะแล้วก็จะมีหมึกไข่แบบนี้อีกมีปลาอินทรีแดดเดียวมีปลาสละแดดเดียวมีโอ้โหเต็มไปหมดมีปลาทูปลาทูแดดเดียวก็มีแดดเดียวก็มีและอันนี้เป็นทีเด็ดของปลาเนี่ยเวลาเขาเอาประมงเล็กขึ้นมาเงี้ยครับเม็ดสีมันยังเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ลองดูนะวัตถุดิบจากปราณบุรีอันนี้จะเอามาไปเสิร์ฟพี่ๆที่นครศรีธรรมราชใช่หมึกบดย่างนี่ท่านอย่าพลาดนะครับครับอันนี้ย่างกันเองบดกันเองนะไม่ใช่ไปจ้างใครทำนะอันนี้เรียกว่าเราทะเลาะกันเลยนี่เรียกว่าทะเลาะกันเพราะแย่งของแย่งครับเพราะน้ำจิ้มมันอร่อยมากมากท่านไปได้เลยนะฮะวันนี้ฮะวันนี้เลยจนถึงวันที่10กันยายนนี้ร้าน8แดดเดียวรอบริการท่านอยู่ที่นั่นนี่เป็นอย่างที่1เป็นตัวอย่างของเราอย่างที่2นี่เขากินยังเต็มปากอยู่เลยครับอันนี้ร้านที่2เนี่ยชื่อว่าเอี้ยงอ้าเป็ดย่างนะแน่นอนครับเรื่องเป็ดเด็ดทุกจานนี่เป็นร้านเป็ดย่างแห่งเมืองชลบุรีเปิดพยายามนานกว่า20ปีนี่ท่านผู้ชมมาจากชลบุรีนะเป็นเป็ดย่างสไตล์ฮ่องกงนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ตัวใหญ่หนังกรอบเนื้อแน่นนะครับแล้วนำมารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูครับอามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างตัวอย่างได้หนุ่มได้แก่คุณครูอ้อมมาทำข้าวหน้าเป็ดครับใช่ครับน้ำราดสูตรเด็ดเข้มข้นหอมกลมกล่อมใช่บะหมี่เป็ดย่างโอ้ยดีเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มผสานกับเนื้อเป็ดย่างอร่อยลงตัวกับกระเพราเป็ดย่างเมนูยอดฮิตใช่นี่เขาชอบมากเลยจัดจ้านหอมฟุ้งนะฮะเครื่องกระเพรานี่มาเต็มๆแกงเป็ดย่างครับนะออกเสียงผิดแกงเป็ดย่างเขาถูกแกงเป็ดเห็ดย่างแกงเป็ดย่างถูกแล้วแกงไทยสูตรโบราณนะครับนะจัดจานถึงเครื่องแล้วที่สำคัญขอแนะนำเลยครับนี่เป็ดกีตาร์ตะแนวไม่ใช่กีตาร์อย่างนั้นครับผมเป็ดกีตาร์เนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นเป็ดย่างหนังกรอบคล้ายๆกับเป็ดปักกิ่งครับรับประทานพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษนะครับแตงกวาแล้วก็ต้นหอมรับรองอร่อยอย่าบอกใครถ้าคนใต้นี่ร้อยจังหู้ร้อยจังหู้แล้วบอกให้เลยนะฮะอยู่ชลบุรีนะครับและอยู่มา20กว่าปีพาไปเสิร์ฟท่านจนถึงที่แล้วนั่งกันอยู่นี่2คนนะครับนี่ฮะ2คนสามีภรรยาสวัสดีครับด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้มั้ยที่มาวันนี้เอามาให้เรากลัวเราขโมยเป็ดอ๋อไม่ได้เดี๋ยวก็ห่วงไม่ต้องห่วงขโมยแน่นอนแน่นอนเราไม่เอาเป็ดกลับแน่นอนไปที่ผมอร่อยเหลือเกินครับนี่ๆๆๆๆดูนี่อันนี้กินแบบในสูตรของเป็ดปักกิ่งนะครับก็คือมาห่อเป็นแป้งกันท่านผู้ชมฮะมันเป็นอะไรที่มันแตกต่างมั้ยล่ะท่านอยู่นครเราเอาของชลบุรีไปเสิร์ฟเมื่อกี้เราเอาของปราณไปเสิร์ฟแล้วตอนนี้มาทางของคุณอ้อบ้างอันนี้จะเป็นของจากอยุธยาเอาไปเสิร์ฟมาจากอยุธยาร้านนี้นะจำชื่อเขาไว้นะแม่สบายไทยกรุงเก่าข้าวคลุกกะปินี่อันนี้เป็นข้าวคุกกะปิในสูตรของผักไห่อยุธยานะครับแล้วก็เขาเปิดมายาวนานกว่า20ปีเลยนะครับนั่นเขาคลุกเขาคลุกอยู่ลองดูเพราะอันนี้เขาทำจากกะปิเคยแท้ๆจาก3แหล่งเลยนะครับก็มีคลองโคนมีเกาะช้างนะครับแล้วก็มีกะปิจากสุราษฎร์ธานีเขาใช้เครื่องปรุงกว่า10ชนิดเลยนะผัดทั้งหมดมันจนหอมมากเลยใช้เวลานานกว่า7ชั่วโมงในการทำกะปินะจากนั้นก็เอากะปิที่ผัดได้เนี่ยมาคลุกกับข้าวหอมมะลิร้อน
โอ้โหแทนการผัดคลุกแทนการผัดเลยเม็ดข้าวมันจะเรียงเม็ดสวยเลยนะของที่นี่นะไม่หักงอไม่เหม็นไหม้เลยทีนี้มาดูหมูหวานครับนี่อันนี้เป็นทีเด็ดครับนี่ฮะเขาใช้ส่วนที่เราเรียกว่าสันคอหมูเท่านั้นนะเคี่ยวกับน้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะครับมันจะแบบนุ่มเนื้อมันจะนุ่มมันจะหอมมันจะหวานมากยังมีเพิ่มอีกก็คือข้าวน้ำพริกลงเรือครับใช่อันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆมีสไตล์ไทยแท้แน่นอนอันนี้เป็นตำรับอยุธยานำไปเสิร์ฟที่นครศรีธรรมราชแล้วมากันเองนั่งตรงนี้สองคนนะนี่เนี่ยนี่เตรียมตัวแล้วนะเตรียมตัวอย่างดีวันนี้ที่เราถ่ายเทปแต่ตอนนี้อยู่แล้วอยู่แล้วตอนนี้อยู่แล้วที่เซ็นทันเซ็นทันนครศรีธรรมราชนะครับร้านโปรโมชั่นชั้น1ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กันยายนนะครับนี่คือครูคุณต่อยเซเลคเต็ดครับท่านอย่าพลาดทำไมครับผมบอกให้ว่าข้าวคุกปีของเขานะทำไมอ่ะลองกุนเชียงนี่ทีเด็ดอย่าว่าแต่กุนเชียงเลยอ่ะชอบหมดเลยอ่ะเนี่ยคุกเลยอ่ะคือของบ้านนี้เขาจะไม่ได้ผัดไงเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปผัดกะปิของเขามาต่างหากแล้วเขามาคลุกกับข้าวอ่ะมันจะอร่อยมากจะบอกอะไรเธออย่างนะครับผมเธอชักเอาใหญ่แล้วนะเดี๋ยวจะอะไรคุณไม่ว่าทำไมอ่ะฉันไม่ชอบเลยนะเพราะอะไรฮะยิ่งทำยิ่งอร่อยท่านลองทานเถอะท่านลองทานของผมเซเล็กแต่ผมไม่แน่จริงไม่เลือกสรรมาไม่ว่าจะเป็นมาจากปานป่าจากปานร้านแปดแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นชลบุรีชลบุรีเป็ดย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นแม่สบายไทยกรุงเก่าข้าวคลุกกะปิอย่าพลาดอย่าพลาดนะแต่ละอย่างนะรอท่านอยู่แล้วรออยู่วันนี้จนถึงวันที่10กันยายนนี้ที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชร้านโปรโมชั่นชั้น1อันนี้เขาพูดตลอดเวลา selected selected วันนี้เรามาบอกให้ฟังว่ามีอะไรนี่แค่บางส่วนนะบางส่วนเดี๋ยวมีอีกมีอีกพักตัวนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับขนมจีนเดินนั่งน้อยบายเลิกปลาแดกครับเมนูนี้ต้องยอมครับอันนี้มันนุ่มนวลมากการที่เราจะขนมจีนมาผัดแบบนี้คุณผู้ชมมันยากนะตัวน้ำผัดมันอยู่ในเส้นหมดเลยคุณผู้ชมครับตรงจากใจกี่วัดแล้วที่เขาตามเนี่ยใช่กี่วัดแล้ว